เราเคยร่วมงานกันไหมครับเปลี่ยนคำถามได้ไหมครับเฮ้ยคุณต้องตอบเขาสิครับคุณจะให้เขาเปลี่ยนทำไมล่ะครับเป็นคนใต้หรือเปล่าครับใต้บางวันครับใต้บางวันบางวันก็จะโดนไล่ไปแบบไปนอนใต้เตียงใต้โซฟาบ้างครับผมแต่นี่ก็ไม่ได้เป็นคนใต้นะครับเป็นอะไรฮะคนคุณเป็นบอยแบนด์มีกี่คนครับตอนนี้7คนครับโอ้โหนี่เรื่องสโนไวท์ป่ะเนี่ยทำไมเป็นคนแค้ครับผมมันเยอะจังเลยอะบอยแบนด์คุณนะช่วงนี้แฮปอินเลิฟอยู่ไหมครับเป็นคนอินเลิฟอยู่แล้วครับผมต่อให้เราไม่มีคู่แล้วก็เป็นคนอินเลิฟและโรแมนติกมากครับแสดงว่าเขาน่าจะมีแฟนปะขอตอบแบบดาราแล้วกันนะครับผมช่วงนี้ก็มีดูใจกันอยู่ครับเอางี้ครับชอบคนอายุมากกว่าหรืออายุน้อยกว่าครับช่วงนี้ก็อินกับคนอายุมากกว่าครับผมจริงๆเนี่ย3คนนี้ตรงสเปคเหมือนกันครับผมแม่ไอ้นี่มันใจถึงมันฟีลว่าพูดตรงๆพูดตรงๆเลยเดี๋ยวไปเคลียร์ทีหลังพูดตรงๆเลยใจถึงจริงๆผมมั่นใจจริงหรอจริงผมมั่นใจ 100% มั่นใจไม่แต่ว่าผมยังไม่เข้าใจตรงคำใบ้8อันที่เราได้ไงว่ามันมีแบบว่าคุณอย่าไปเชื่อมากบางทีน่ะไม่ก็ไม่เมื่อกี้ก็เล่นเมื่อกี้คือคำใบ้มันตรงมากๆอยู่ที่ว่าเราจะแปลความหมายมันถูกหรือเปล่าออกกำลังกายบ่อยใช่ไหมครับไม่ครับไม่ออกกำลังกายครับผมเนี่ยเอ็กเซนเขาชัดเจนมากคำว่าครับผมอะเอิร์ธบิ๊กเนี่ยผมเป็นแฟนคลับเขานะคุณติดตามผลงานของเขาด้วยตามผลงานเลยตั้งแต่เขาเล่นเป็นคุณภูผาเนาะนะกับคุณเทียนเนาะใช่ป่ะใช่ครับแล้วก็มีเรื่องพระจันทร์มันไก่โอ้ยขอบคุณครับคือผมนี่แฟนตัวยงผมบอกเลยติดตามเอ๊ะหรือว่าจะไม่ใช่นนท์กุลทำไมเขาดูฝีปากเก่งเหลือเกินบอกแล้วว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นต่อป่ะผมบอกแล้วอาจจะไม่ใช่ที่คุณคิดก็ได้ผมให้ทุกคนบอกชื่อเลยแล้วกันเพราะดูจริงๆแล้วทรงคุณมั่นใจแล้วแหละพี่อ๋องครับขอชื่อของนักร้องหลังกำแพงครับหล่อขาวตี่อายุเยอะกว่าพวกเราเปิดมาว้าวเราต้องไหว้เขาพิธาสถาพรครับพิธาสถาพรครับไอพาริสทอมมิสราครับไอซ์สลันยูครับเขาคือฮั่นค่ะฮั่นอิสริยะครับบอกชื่อไปหมดแล้ววิเคราะห์กัน2คนได้เลยก่อนที่จะต้องฟันธงผมขอตอบนนกุลครับฟันธงนะครับหลังกำแพงคือนนกุลดูว่าจะวินหรือเฟลครับจะพร้อมแล้วเพลงมาก็มั่นใจว่าเรื่องที่เคยได้เจอจนร้องไห้โดยไม่อายต้องช้ำทุก
สุดอาเจเย็นค่อยๆเคลียร์ค่อยๆเคลียร์อ่านั่งลงได้นั่งลงได้ไม่มีชื่อนี้เลยนะไม่มีชื่อนี้เลยแต่พอคุณเห็นหลังปั๊บคุณแบบเฮ้ยพี่แกงส้มพี่แกงส้มได้เลยคือใกล้มากแล้วเจอกันโอ้โหบ่อยมากเจอกันบ่อยเป็นรุ่นน้องที่สนิทกันถูกต้องแล้วก็คือตอนนี้ผมไปดูแลเรื่องเพลงอะไรเงี้ยครับก็เคยแต่งเพลงให้เขาร้องด้วยอ๋อคุณเป็นเบื้องหลังถูกต้องเขาแล้วตอนแรกแพลวกับแป้งก็บอกว่าอร่อยอร่อยเลยแป้งหลุดมาแต่แรกเลยรู้ป่ะแล้วแบบหูในใจอร่อยชื่อเป็นน้ำนี่ตอนแรกตกใจเลยนะตกใจเพราะว่าในวงการชื่อเป็นน้ำนี่ไม่เยอะนะจริงๆแล้วอ่ะแล้วอร่อยอร่อยคือแน่ๆว่าชื่อเป็นของกินก็จะเริ่มแบบสโคปเล็กลงมาแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่การจะไล่ให้ทีละคำใบ้เลยเพราะจริงคำใบ้มันเยอะมันยิ่งทำให้เขวรู้ป่ะแปดผม The Star ปี8ครับแล้วก็หมายเลข8ตอนที่ประกวด The Star 8หมายเลข8ถูกต้องอันนี้ตรงตัวถูกต้องอันนี้ยากอันนี้ยากอันนี้ยาก CEO ก็คือจริงๆตอนนี้มาดูแลเรื่องเพลงให้กับ JMTV เนาะแล้วก็ดูให้กับค่าย Riser Music ของ JMTV ด้วยครับแล้วก็มีร้านกาแฟของตัวเองครับผมชื่อร้าน Collab Studio ครับผมใช่ครับก็เป็นเจ้าของธุรกิจจริงครับผม Bilkin PP Brightwin Gemini Force ครับมาเป็นคู่จิ้นกันหมดเลยคือจริงๆผมรู้จักกับน้องๆทุกคนในนั้นด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือผมเคยมีคู่จิ้นก็คือพี่ฮั่นผมเคยมีใช่แกงส้มฮั่นฮั่นแกงส้มตอนนั้นโอเคต่อมา Rod Weilerลาเวลเลอร์คือหน้ากากลาเวลเลอร์ตอนมาเดอะแมสซิงเกอร์ใช่ผมดูของพี่บ่อยมากเลยนะตอนนั้นอ่ะแต่เรื่องปากหมาเราไม่รู้เป็นเธอนะเราไม่ได้พูดอะไรที่มันดูแบบแย่เลยโหราศาสตร์แฟนผมชื่อดาวเขาก็เลยตีเป็นโหราศาสตร์เดี๋ยวมันง่ายเกินโอเคโอเคเขาได้ไม่ได้ชื่อกิฟต์หรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราไม่ต้องพูดเราไม่ต้องพูดไอแบงค์ไอแบงค์ผมจะไม่มีเพื่อนแล้วหลังจากนี้เราไม่ต้องพูดอ้าวนางเงือกผมเคยพากเป็นเจ้าชายอีริกในเรื่อง The Little Mermaid ใช่ในเรื่อง The Little Mermaid อันนี้ลึกอันนี้ลึกครับครับออกกำลังกายเราทายว่าภาพนั้นคือการออกกำลังกายจริงๆมันคือเบื้องหลังถูกป่ะใช่ภาพเบื้องหลังก็คือเป็นคนเบื้องหลังอ๋อนี่คือตั้งใจมาเพื่อน้องๆเลยถูกป่ะพอรายการติดต่อไปวันหน้ากำแพงไปน้องทั้งสองคนนี่พี่เลื่อนประชุมมาเลยนะมานี่เลยนะเพื่อน้องๆเพราะฉะนั้นขอบคุณครับขอบคุณครับจริงพี่ขอบคุณจริงคือน้องทั้งคู่เนี่ยน่ารักทั้งคู่แล้วก็ทุกครั้งที่ทำงานด้วยเราจะรู้สึกว่าเราไม่ห่วงยิ่งแบบโปรเจกต์ที่มันมีคือพอที่เราทำให้น้องๆมีทั้งโปรเจกต์รวมโปรเจกต์คู่โปรเจกต์อะไรเงี้ยแล้วมันการว่าพอเจอน้องๆอ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่ห่วงเลยน้องเป็นคนที่มีแบบวินัยในการทำงานดีมากๆน่ารักมากๆก็สนับสนุนน้องต่อไปด้วยครับแฟนๆครับผมน่ารักมากๆครับน้องน่ารักจริงๆแล้วพี่แกงส้มเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็เป็นเบื้องหลังทั้งเบื้องหน้าที่คอยให้กำลังใจแล้วก็คอยผลิตผลงานออกมาดีๆให้พวกเราแล้วผมก็ขอบคุณมากครับครับผมผมอ่ะชอบดูหน้ากากรอดไวเลอร์มาก ผมอ่ะเคยส่งเพลงเนี้ยตอนที่แบบว่าเขาบอกว่าผมจะทำตอนทำคอนเสิร์ตไหมผมส่งเพลงพี่ไปอ่ะแล้วก็บอกว่าผมอยากได้เรียลเลนส์ประมาณนี้ผมอยากร้องแบบนี้ อะไรเงี้ยเอ้ยอันนี้ผมไม่รู้เลยนะผมเคยส่งให้แบบผู้จัดการแล้วแบบขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ยินดีมากครับยินดีมากยินดีน่ารักมากแกส้มคุณน่ารักมากคุณสองคนต้องดีใจและภูมิใจเอาให้ทั้ง3คนได้ฝากผลงานหน่อยตอนนี้เราสามารถติดตามอะไรของคุณทั้ง3คนกันได้บ้างก็ของผมนะครับตอนนี้ผมทำอัลบั้มเสร็จแล้วปล่อยแน่นอนนะครับปีนี้แล้วก็ฝากตอนนี้เป็นดาว TikTok ด้วยนะครับกับคุณดาวนะครับฝากด้วยละกันกับช่องแกงส้ม KS แล้วก็ช่องพี่ดาวด้วยละกันนะครับโอเคก็ทั้ง2ช่องเลยเอ้ยอยากกินกาแฟต้องกินที่ไหนวะเฮ้ยยังไงวะCollabCoffee Studio นะครับอยู่ตรงข้ามม.ศรีปทุมตอนนี้ไปใช้บริการไปอุดหนุนกันได้ครับผมไปคอกาแฟประมาณนี้นะติดตามได้ในทุกๆช่องทางเลยน้องๆทั้งสองคนครับเจอเลยตอนนี้ก็กำลังรอเปิดกล้องออกสั่งเลิฟครับจะได้ดูทุกคนจะได้ดูในปลายปีนี้แน่นอนครับแล้วก็จะมีแฟนมีตในหลายๆประเทศก็ฝากด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็เรายังมีรายการที่เราเดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้ครับผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับอุบไว้ก่อนแต่มีแน่นอนไม่ว่าจะช่องทางไหนก็แล้วแต่ก็ติดตามผลงานของทั้ง3คนได้นะครับแต่ทายผิดครับถือว่าเฟลสุดท้ายคุณเอิร์ธและคุณมิกก็ไม่สามารถรอดจากการแกงหม้อใหญ่ไปได้ทำให้ทายผิดเฟลไปอีกคู่ต่อไปพระเอกลิเกเจ้าเสน่ห์สอนรามน้ำเพชรจะทายถูกวินไปได้ไหมช่วงหน้าห้ามพลาด